ช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่องสายมูกันเยอะเลยคุณคงพอได้ยินมาบ้างคุณมีความคิดเห็นว่าไงมันทำให้ฉันคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งเราเคยทำงานด้วยกันฮะคนนี้แหละสายมูตัวพ่อเลยก่อนหน้าที่จะรู้จักกันฉันก็ได้ยินเรื่องความคลั่งคล้ายสายมูของเขามาจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆจนกระทั่งวันหนึ่งฉันก็ได้มารู้จักกับเขาเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันยิ่งได้รู้จักมักจีกันฉันก็ยิ่งมั่นใจสายมูเข้าเส้นอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกมาจริงๆทุกๆวันหลังเลิกงานเขาจะต้องปลีกวิเวกแวะไปมูก่อนกลับบ้านยังไม่มีขาดตกบกพร่องในที่สุดวันหนึ่งมันเป็นวันที่งานหนักเกินทนจนฉันท้อใจหลังเลิกงานเขาก็เลยเอ่ยปากชวนฉันไปมูกับเขาเขาบอกฉันว่าในยามหดหู่ต้องใช้มูเยียวยาจิตใจด้วยสภาพจิตใจฉันตอนนั้นก็เลยตัดสินใจลองไปมูกับเขาดูแล้วหลังจากวันนั้นฉันก็เลยพลีกลายเป็นสายมูอย่างเต็มตัวมาจนทุกวันนี้ไปมูกับเพื่อนแค่ครั้งเดียวถึงก็ทำให้คุณยอมพลีกลายให้สายมูได้มูแบบไหนเหรอที่เพื่อนคุณพาไปมูกระทะถ้าตอนชวนเพื่อนเขาชวนว่าไงมูกระทะกันไหมวันนี้อ๋อเพื่อนพูดไม่ชัดกล้ำดอกให้เสียงภาษาไทย